าจะต้องพูดให้ชัดๆเพื่อจะได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวไปด้วยกันนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะบอกว่าการท่องเที่ยวไม่มีต้นทุนเลยก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องนำผู้รู้ทั้งหลายมาขยำไอเดียผสมผสานเรื่องราวหาทางที่จะบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่จะได้มากับสิ่งที่จะเสียไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดของให้กับประเทศของเรารูปแบบการคิดประมาณนี้ก็จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยในระยะถัดไปนี้